มาแล้วนะครับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่32นะครับต้นทางชุมทางหาดใหญ่ปลายทางกรุงเทพนะครับวันนี้ฮิตาชิส่งเข้าประกวดนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เครื่องยนต์นะฮะหลังจากรถสเตตเทอร์โบลงแล้วนะครับก็ไปตรงกับเครื่องยนต์ของ GEA นะครับนี่นะครับฮิตาชิ4509ครับ4509นะครับทำขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่32นะครับต้นทางชุมทางหาดใหญ่ไปทางกรุงเทพนะครับกำลังจะผ่านบริเวณชุมทางหนองประดุกด้านหน้านะครับชุมทางหนองประดุกนะครับนี่นะครับผ่านไปแล้วนะครับตัวนี้ 2,500 แรงม้าเลยนะครับถือว่าสุดยอดนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ